สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast ตอพที่ดที่172นะครับคุณอยู่กับรวินหานอุตสาหะเช่นเคยครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่7ตุลาคมแน่นอนว่าตามธรรมเนียมพอดแคสต์ของเราก็เป็นวันแห่งการตอบคำถามนะครับวันนี้คำถามเยอะมากนะครับขอบคุณทุกท่านที่ส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ของ Facebook Page Mission to the Moon นะครับก็เริ่มเลยนะฮะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับคำถามแรกเนี่ยบอกว่าเออตอนนี้ครับ ใช้โพรโมโดโรเทคนิคมาสักพักแล้แต่พอเป็นช่วงเวลาเบรกปุ๊บเนี่ยสมาธิที่สร้างมามันหายไปหมดเลยนะครับอยากสร้างมาช่วงที่พักพี่ทำอะไรบ้างให้สมาธิยังคงอยู่นะครับโพ o โมโดโรเทคนิคสำหรับท่านที่ลืมไปแล้วมันคืออะไรนะฮะมันคือการทำงานเปนช่วงเวลาหนึ่งแล้วหยุดนะครับสำหรับโพรโมโดโรเทคนิคเลยจริงๆเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นถ้าจาไม่ผิดนะครับทำยี่หาหยุด5คือทำยี่นี่คือแบบโฟกัสสุดๆแล้วก็พัก นะครับวิธีการจริงๆต้องบอกว่าอันดับอันดับแรกต้องบอกก่อนว่าโพรโมโดโรเทคนิคเนี่ยมันในในเวลาในแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะบางคนทํา25พัก5บางคนทํา45พัก10บางคนทํา50พัก10ต้องต้องต้องไปหาโมเมนต,ต์ของตัวเองดูนะครับส่วนตัวผมเนี่ยก็แล้วแต่นะฮะอาจจะแต่ว่าเกิน25ประมาณสัก30 40ิบสี่สิบอะไรเงี้ยนะฮะทีนี้เนี่ยช่วงพักประชุมสําคัญอ่ะช่วงพักประชุมสําคัญนะครับ เวหลายคนในเบรกปุ๊บแล้วกลับมาโพโมโดโร่สไม่ได้เลยปกติมันต้องทาแบบหลายๆอันติดกันสมมุติว่าเราทําครึ่งเช้าอย่างเงี้ยแปดมงถึงเที่ยงนะครับก็อาจจะได้สัก4ีหรอบแต่บางคนทำรอบเดียวแล้วหลุดไปเลยนะฮะก็เพราะว่าไม่สามารถรวบรวมสมาธิกลับมาเริ่มใหม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยตอนเบรกจึงเป็นเรื่องสําคัญนะฮะผมผมแนะนําอย่างนี้นะครับเอ่อการเบรกในโพโมโดโร่เนี่ยอันหนึ่งที่สําคัญมากเลยคืออย่าเล่นโซเชียลมีเดียอันนี้อันนี้เป็น เป็นของที่แบบสำคัญมากคือถ้าวันถ้าคุณหลุดเข้าไปเล่นโซเชียลมีเดียเมื่อไหร่เนี่ยโอกาสที่คุณจะกลับมาตั้งสติใหม่ได้เหมือนรอบแรกเนี่ยมันยากมากนะฮะก็อันนี้เป็นอันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นอันหนึ่งแล้วก็ผมแนะนำแอคทิวิตี้ที่เป็นที่เป็นฟะิสิคลอะคือเดินไปคุยกับคนก็ได้นะครับนั่งเงียบเฉยๆหลับตาทำสมาธิก็ได้นะครับเดินไปข้างนอกสูดอากาศก็ได้ หรือถ้าเกิดว่าเหนื่อยจริงๆนะครับนับสัก5นาทีก็ยังได้นะแต่ว่าไอ้สิ่งที่ไม่ควรทำเลยคืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียนะอันนี้จะทำให้สมาธิกลับมาได้อ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งครับอยากกินเยอะคือคือบางคนเบรกปุ๊บแล้วกินเลยเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันที่มีโอกาสจะทําให้ สมาธิกลับมาย่าเหมือนกันเพราะว่าเวลาเราทานอาหารเข้าไปอะฮะถ้าเราทานเยอะเกินไปนิดหน่อยไม่เป็นไรเนาะคือดื่มกาแฟแก้วหนึ่งหรืออะไรเงี้ยคงไม่เป็นไรผลไม้สักสองสาชิ้นไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเรากินแบบโอ้โหเต็มเหนียวเลยเนี่ยนะครับแน่นอนว่าร่างกายมันต้อง ต้องต้องต้องเอาต้องต้องต้อง,ต,องต้องเอาพลังงานไปใช้ทำอย่างอื่นนะเพราะคุณเพิ่งกินเข้าไปเยอะมากเนี่ยนฮะแล้วก็หลายคนเนี่ยลองสังเกตตัวเราดูด้วยนะว่าเรามีปฏิกิริยากับอาหารแต่ละแบบยังไงหลายคนกินแป้งเยอะเราวงก็มีนะครับอันนี้ลองสังเกตดู่ออันนี้ก็เป็นเทคนิคอันแรกสำหรับข้านาที่1น,นะครับขนาที่2ครับโอ้อันนี้ค่อนข้างจะเข้มข้นนิดหนึ่งนะครับบอกว่ารู้สึกว่าตอนเนี้ย อาชีพที่เกี่ยวข้องกับ Data ทั้งหลายนะครับคืออันนี้มี2คําถาม2ท่านผมรวมมันเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันคล้ายกันมากเกี่ยวข้องกับ Data ทั้งหลายเนี่ยเออเหมือนกับโอ้โหคนอยากได้เยอะจังเลยนะฮะแล้วก็เราก็เหมือนกับความสําคัญของตําแหน่งอื่นเนี่ยมันน้อยลงไปหรือเปล่าเช่นขออน,นุญาตยกตัวอย่างที่ท่านนี้ยกส่งมานะบอกว่าเออเฮ้ยจริงจริงเนี่ยสมมติเราทำงานมาร์เก็ตติ้งผมก็เป็นมาร์เก็ตเตอร์คนหนึ่งนะเราใช้ครีเอทีฟใช้คอมมิวนิเคชั่นใช้เซลล์สกิลเยอะแยะอะไรเงี้ยทำไมถึงเหมือนกับ จะไปยกคุณงามความดีหรือว่าให้ผลตอบแทนให้เงินเดือนกับคนที่ทำา d a t า <ๆ S 1> เยอะๆมันเพราะว่า Data ด,ดูเท่กว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือเราไม่เข้าใจโรงเขามากพอนะครับเขามีมีท่านหนึ่งเขียมนมาด้วยว่าเ,เราเรา o v e r ก e a c t กับเรื่องนี้มากเกินไปหรือเปล่านะครับจริงๆต้องบอกว่าอย่างนี้ะคือคือเรื่องที่บริษัทต่างๆรี r รูดด้วยเงินที่สูงเนี่ยจริง สูงมากเลยนะฮะต้องบอกว่างีออ้แล้วก็ผมคิดว่ายังมีความต้องการอีกเยอะมากพูดง่ายคือผมยังไม่เห็นว่าสปายของตำแหน่งนี้ในตลาดประเทศไทยเนี่ยจะเพียงพอต่อความต้องการได้ในระยะเวลา2-3ปีนี้นะครับไม่ว่าเราจะผลิต Data จริงๆเราต้องบอกว่าเรายังไม่เรายังไม่ได้เริ่มมีโรงเรียนนี้ยังเป็นทางการเลยด้วยซ้ำนะจริงๆแล้วนะครับกำลังจะเริ่มมังเข้าใจว่างั้นนะฮะผมเท่าที่ผมเช็คล่าสุด เหมือนจะเริ่มๆแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้มีอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นเนี่ยยังขาดอีกเยอะโรงเรียนที่เป็น Data Analy s t ส่วนใหญ่ที่ที่เรียนตรงๆก็ก็อยู่ที่ที่ต่างประเทศอยู่อเมริกาจะเยอะนะครับแต่ว่าประเด็นมันคืออย่างงี้ฮะคนที่เป็น Data Analy s t ที่เก่งที่ผมรู้จักนะเขาไม่ได้เข้าใจเฉพาะเรื่อง Data อย่างเดียวคือ Data Analy s ิที่มันมีผมคิดว่าสสส่วนประกอบกันนั่นคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวันนั้นคุณแม็กพูดไปแล้วนะเรื่องโปรแกรมมิ่งเรื่องอะไรพวกนี้นะครับเร สถิติแมทเทมัติกส์นะครับอันนั้นก็คือสส่วนแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องเกี่ยวข้องงานที่าจะทำานะรัคือถ้าเราเป็น d a t a a n a l y ิสที่อยู่ในฟิลด์ของเอาว่าขายเ,าขเครื่องนุ่งห่มอุปโภคบริโภคอะไรอย่างเงี้ยนะขายสบู่แชมพูอะไรอย่างเงี้นะย,ะยน,นะครับความเข้าใจในในเขาเรียกว่า Movement ของตลาดนั้นก็มีความสำคัญอยู่ดีดังนั้นผมคิดว่ามันจึงจึง,จ,งจึงไม่สามารถบอกได้ว่า Data a n a l y s t เนี่ยมีมีความสำคัญมากกว่าตำแหน่งอื่นและที่บอกว่า d a t a a n a l y s t ไม่ต้องครีเอทีฟหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไม่ผมคิดว่าไม่จริงเลยคือ Data Analy ลิสเนี่ยต้องต้องมีความครีเอทีฟเยอะมากนะฮะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นในอีกรูปแบบหนึ่งที่เราที่เราที่เราไม่ได้ที่เราอาจจะไม่ได้ทำเท่านั้นเองคือความครีเอทีฟของ Data Analy ลิสต์อย่างนี้ฮะเวลาเขาเอาข้อมูลมารวมกันเนี่ยมันเยอะมากนะฮะการจะเลือกข้อมูลที่มันมี Impact สูงๆกับธุรกิจ สมมุติว่าเขามีข้อมูลทั้งหมด50หัวข้อมันไม่มีใครหรอกครับที่จะไปออกแบบแคมเปญการตลาดเพื่อตอบสนอง50หัวข้อได้ถูกไหมมันก็จะต้องเลือกมาทีเนี้ยเด a ต้าเลยเนี่ยเขาสมมุติเราบอกว่าโอเคให้เอา A B C นะข้อ3ข้อนี้แต่เขาเห็นเทรนด์อื่นที่เป็นอยู่ใน E F บอกว่าที้ E F เนี่ยมันเป็นพ r e d i c t ตอร์ที่ดีกว่าสําหรับผลตอบรับของธุรกิจเรามากกว่า B กับ C นะเพราะฉะนั้น A ef แทนดีไหมที่เป็นตัวสําคัญที่เราจะไปทําแคมเปญลักษณะนี้ครับคือ creativity ถ้าเกิดเขารับรับรแบบรับบอกมาอย่างนี้ว่าโอเคให้หาแบบข้อมูลเรื่องนี้มาแล้วเขาก็หามาอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้เป็น data analyst ที่เหมาะกับงานเราเท่าไหร่แต่ data analyst ที่สามารถเห็นว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเป็นเทรนที่ move ตลาดอยู่ตอนนี้นะซึ่งคนอื่นจะไม่เห็นเลยหรือกําลังจะ move คือเรียกว่ามันมีค่า correlation สูงมากละกับกับยอดขายตัวเนี้ยน่าจะมา อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตวันก่อนเนี่ยผมผมเพิ่งมีโอกาสได้คุยกับเอเจนซี่ท่านหนึ่งนะฮะก็ต้องบอกว่าเขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยโอกาสของการที่เราจะบรีฟงานโดยไม่ได้ดูฟังบรีฟจากลูกค้าประจุบันเวลาบรีฟงานเราบรีฟจะกฝั่งลูกค้าถูกไหมครับเราบรีฟงานเราเราเอาเรื่องที่เราอยากได้ไปบรีฟกับเอเจนซี่อันนั้นคือโมเดลเริ่มต้นปัจจุบันนี้เราก็ทำงานคู่เอเจนซี่ทำด้วยกันเอเจนซี่ก็เอารีเสิร์ชมาเราก็เอารีเสิร์ชไปไปนั่งคุยกันอะไรเงี้ยอีกหน่อยเราอาจจะไม่คุยเรื่อองนนี้้เเเลลยยราาามคุว ก็เป็นไปได้นั่นอาจจะเป็นอนาคตของการตลาดก็ได้จะว่าไปแล้วเนี่ยมาเทคมาเก็ตติ้งเทคคอมพานีในเมืองไทยเนี่ยก็เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นแล้วก็จะสังเกตว่ามีบริษัทจำนวนมากเริ่มเข้ามาใช้แต่ก่อนเนี่ยเป็นบริษัทที่ค่อนข้างใช้ซ,ซิ่งใหญ่มากๆนะครับเป็น FMCG ข้ามชาติอะไรเงี้ยนะครับที่ใช้พวกนี้แต่ปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าบริษัทที่ใช้ซ,ซิ่งเล็กลงและในอินดัสทรีอื่นก็เข้ามาใช้เรื่องพวกนี้มากขึ้นนะครับอ่านี้ผมตอบในมุมมองของของคนที่เป็น ทำงานในการตลาดแล้วกันนะโอเคนะครับก็ถูกผิดยังไงไม่ว่ากันเนาะเราเป็นตรตอบตามมุมมองที่ได้นะครับผมก็ท่านต่อไปถามมาว่าเออผมอยากทราบถึงการสรา้างแรงมดานใจและกระตุ้นให้ตัวเองทําในสิ่งต่างๆในแต่ละวันนะฮะคือท่านเ่ยบอกว่ามีเรื่องต้องทาเยอะมากเลยแต่รู้สึกไม่อยากทำนะฮะอะไรก็ไม่รู้แต่ไปหมดเลยนะครับมีอะไรวิธีไหนที่ช่วยกระตุ้นตัวเองได้บ้างนะฮะโอเค ล้วยังคือเขาบอกว่ากำลังจะเขียนโกของชีวิตยังไม่จะเริ่มตรงไหนดีนะฮะรู้สึกแย่ต้องบอกว่าไม่ต้องรู้สึกแย่นะครับทุกคนจะมีโมเมนต์ประมาณนี้ด้วยกันทั้งสิ้นนะครับสิ่งที่ต้องทําคือต้องเริ่มต้องเริ่มทําอะไรสักอย่างเนาะอันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่สําคัญนะฮะออผมคิดว่าหลักการที่ผมใช้เวลาตัดสินใจจะทําอะไรเนี่ยนะครับคือผมจะคิดว่า5ปี10ปีตอนน่อตรงนี้ต่อจากนี้ถ้าเราไม่ทําเรื่องนี้นะฮะเราจะเสียใจไหมสมมติเรากำลังตัดสินใจทําอะไรสักอย่างตรงนีงนยถ้าเราไม่ทําเรื่องนี้เเราจจะสียใมย ถ้าเรามองกลับมาแล้วเราจะเสียใจแน่ๆไม่ว่าผลของมันจะได้หรือไม่ได้ก็ตามคืออาจจะล้มเหลวก็ได้อาจจะสําเร็จก็ได้เนี่ยทำเถอะเพราะว่าเวลาในชีวิตเราครับมันสั้นมากดิเมนชันที่คนนึกไม่ถึงคนมนุษย์เรามาคิดว่าตัวเองจะไม่ตายนะฮะจริงๆคือหมายถึงว่าเราเราเราไม่เคยนึกถึงเรื่องนั้นนะเอา,อางี้ละกันเพราะฉะนั้นเราจะแบบเออฉันมีเวลาเยอะะเดี๋ยวเรื่องนี้ค่อยทำเดี๋ยวเรื่องนั้นค่อยทําในความเป็นจริงเนีย่ยคนเรามีเวลาน้อยมากครับคนเรามีเวลาอยู่บน,นลโลกนี้น้อยมากเพราะฉะนั้นถ้าคิดแล้วเรื่องเนี้้ยยเเเออถึงงทําาแลลวมัันนะะรก็จ ดีใจมากกว่าที่ได้ทําถึงแม้ว่ามันจะลําบากก็ตามเราจะดีใจมากกว่าที่ได้ทําทําเลยครับหลักการของการเขียนโกในชีวิตผมมีแค่นี้เองนะฮะมีแค่นี้เองไม่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนพูดจริงๆนะครับก็ลองดูนะฮะลองดูว่ามันจะเข้ากับสิ่งที่ท่านคิดอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้ถามมาเรื่อง IF จริงๆ IF มีหลายท่านถามมาขออนุญาตรวบนะฮะไอเอฟเนี่ยบอกว่าเวลาทานอาหารกับครอบครัวนะครับเราเราทานไอเอเนี่ยลูกถามไหมนะครับ แล้วช่วงเวลาในวันธรรมดาอย่างเงี้ยใช้เวลามาโต๊ะอาหารยังไงนะครับอันนี้กรณีครอบครัวกรณีที่เอ,ออกไปทานข้าวกับคนอื่นนะครับทํำยังไงออกไปทานข้าวลูกค้าทํำยังไงนะครับแล้วก็บอกว่าเอะปกติเนี่ยเข้าใจว่าคุณรวิทเป็นคนชอบทานอาหารนอกบ้านใช่ไหมเป็นคนแต่ก่อนเห็นรีวิวร้านอาหารด้วยอะไรเงี้ยแล้วไม่ทานอาหารเย็นแล้วเราไม่ลดประมาณว่าอยู่ได้เหรืออะไรเงี้ยครับต้องบอกอย่างนี้นะนครับคนคนอื่นต้องถามอยู่แล้วละเพราะว่า เพราะว่าเขาก็จะงงงทำไมอยู่ดีอดข้าวอะไรเงี้ยนะเพราะว่าการทำไอเอฟไม่ใช่กินน้อยแต่มันคือการไม่กินเลยกินน้าเปล่าเนียเพราะฉะนั้นมันก็แปลก,กนะเวลาเราไปนั่งกินน้าเปล่าอยู่ในโต๊ะที่คนอืน่นเขาทานข้าวกันผมผมผมใช้เวลานี้นะครับใช้เวลานี้ในการเออเล่าเรื่อง I f ฟให้ฟังด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือจริงๆเนี่ยเป็นใช้เวลานในการแลกเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องโภชนาการกันด้วยนะเอออันนี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นเป็น conversation ใหม่ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับโภชนาการต่างๆเนี่ยเรื่องคีองอ คอนเวอร์เซชันมันโตอาหารแบบนี้นะครับก็คือสมมุติว่าแน่นอนอะคุยที่บ้านคงไม่ได้คุยหลายรอบเพียงแต่ว่ากับคนอื่นนะฮะที่เราไปเจอเนี่ยมไีได้แลกเปลี่ยนเรื่องนี้กันเยอะมากแล้วมันก็เป็น conversation นสตาร์เตอร์ที่ดีนะผมว่าคือมันเป็นจุดเริ่มต้นของการพูดคุยที่ที่ที่ดีเพราะมันเป็นกลางกลางนะครับม,มันไม่ได้มีอะไรแบบเขาเรียกว่าอะไรอะออฟเฟนซีฟกับใครนะผมคิดเป็นเรื่องที่ดีส่วนไอ้ที่บอกว่าเออชอบกินนู้นกินนี่แล้วทำงวไงอะไรอย่างเงีง้ยนะฮะก็ต้องบอกว่าอย่างงี้ฮะเออ ถ้าอยากกินจะมีกินตอนเที่ยงนะครับแต่หลายร้านก็ไม่เปิดเนาะก,ก็ก็ไม่เป็นไรทาใจไปนะฮะก็ไม่ต้องกินก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรื่องที่เราทาเนี่ยมันมันมันได้ประโยชน์มากกว่าคือเอาเอาตรงๆนะฮะสิ่งที่ได้จาก IF สําสหรับผมเนี่ยมันมันมันมากกว่า,าความสุขที่ได้จากการไปกินข้าวตอนเย็นแล้วกันเออต้องใช้คานี้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าอยากกินมากก็ยังไม่กินตอนเที่ยงนะถ้าเที่ยงแล้วไม่เปิดหลายร้านไม่เปิดนะตอนเที่ยงร้านดีๆนะฮะก็ไม่เป็นไรก็ก็ก็ไม่ต้องกินนะฮะ เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ชินครับแป๊บหนึ่งก็ชินทีนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้ฮะผมมีความคิดว่าข้อดีข้อหนึ่งนะที่ที่ทำใไ้เอฟราเห็นชัดๆเลยนะครับผมไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่าคือมันทําให้ผมเนี่ยประหยัดค่ากินไปได้เยอะเลยฮะเออจริงๆเพราะว่าเพราะว่าอย่างมือเที่ยงยงเงี้ยครับมือเที่ยงเนี่ยมันออกไปไหนไกลไม่ได้ขเราถูกไหมมันก็ต้องกินแถวออฟฟิศแหละเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็เราก็ต้องรีบกลับมาทํางานนะฮะมื้อที่ทานตอนบ่ายซึ่งบางวันก็ทานเมันก็ไม่ทานเนี่ยมื้อประมาณ3ามสี่โมงเนี่ย โอ้โหอันนี้ยิ่งอกินอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าคือหนึ่งมันไม่มีเวลามันต้องแบบเร็วนะฮะถ้าถ้าถ้าได้ทานก็คือได้ทานแบบเร็วถ้าไม่ได้ทานก็คือค้ามไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นแบบเร็วก็คือไม่เอามาจากบ้านก็คืออย่างที่บอกซื้อของในเซเว่นกินนะครับคือมันต้องเร็วขนาดนั้นนะเพราะว่ามันกําลังอยู่ในช่วงการทางานไงมันไม่สามารถที่จะแบบโอ้โหหายไปครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งได้ถูกไหมฮะก็จริงๆประหยัดเงินไปเยอะเลยคือคือเป็นผลพลอยได้ที่ดีแล้วกันนะครับซึ่งผมรู้่ี เป็นคนที่เสี่ยงเงินกับเรื่องกินเยอะมากเพราะฉะนั้นพอเรื่องนี้หายไปเนี่ยผมมีเงินไปทำอย่างอื่นเยอะมากเลยฮะก็ดีฮะเรื่องนี้ก็ดีนะครับอ่ะต่อไปนะครับอยากให้พูดเกี่ยวกับ Marketing p e r s o n a หน่อยจริงๆคำว่า p e r s o n a น่เนี่ยเ,เขียนเคยเขียนไปแล้วเนาะลองไปเชิชหาดูนะครับในเพจ Mission to the Moon แล้วก็เคยพูดไปแล้วด้วยแต่ว่าเล่าฟังเร็วๆอย่างนี้นะฮะเพอร์โซนเนี่ยมันคือการจำลองนะการจำลอง ลักษณะของลูกค้าจริงๆอะไรก็ได้เจอจำลองใครก็ได้ที่เป็นคนน่ขึ้นมานะครับว่าคนแต่ละคนที่อยากจะไปคุยด้วยเนี่ยเขามีความคิดมีมวิถีชีวิตว่าตนั้นเขาเจอเรื่องอะไรบ้างเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีของที่เจอแตกต่างออกไปผมยกตัวอ,อย่างนะฮะสมมุติว่าผมอยากจะขายของให้กับเด็กนักศึกษาผู้หญิงที่เรียนหนังสืออยู่ในกรุงเทพนะครับถามว่ามันแคบพอ,อยังก็ฟังดูแคบแล้วเนะเพราะว่ามันตีสโคบมาอยู่กับคนอายุแค่ ช่วงเวลาเพียงไม่กี่ปีแล้วก็ค่อนข้างจะชัดเจนในอาชีพการงานของเขาก็คือการเป็นนักศึกษาแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่ชัดเจนด้วยคําตอบคือไม่พอครับที่ไม่พอเพราะงี้ฮะเด็กนักศึกษาในกรุงเทพที่เป็นผู้หญิงเนี่ยมีเพอร์เซอน่เยอะมากอายกตัวอย่างนะครับกลุ่มที่หนึ่งอาจจะเป็นกลุ่มที่ตั้งใจเรื่องเรียนมากๆคือชีวิตเขาเนี่ยผูกอยู่กับเกรดจริงๆนะครับคุณเคยมีเพื่อนที่ได้บีแล้วร้องไห้ไหมผมมีนะฮะคือแบบได้บีตัวหนึ่งแบบ เฮ้ยโหแบบนึกว่าแบบนึกว่ามีเกิดอะไรขึ้นแบบเรื่องใหญ่โตปรากฏว่าอ๋อเปล่าได้บีนะฮะของผมนี่เป็นได้บีแล้วดีใจนะฮะคือแบบได้บีต้องฉลองนะฮะเพราะว่าแบบปกติแล้วเกรดจะห่วยกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยคือคือก็จะมีนะครับเพื่อนผมลักษณะแบบนี้ก็จะจบเกรดในยมอันดับหนึ่งเหรียญทองอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็แบบบอกว่าน่าจะได้เกรดเยอะกว่านี้ก็ถามว่าจบเกรดเท่าไหร่นะฮะก็บอกว่าแบบอาจจะได้แบบ3.89อะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมก็แบบโอ้โหนี่เกือบ2เท่าของเราเลยนะเนี่ยอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่ง ก็มีคนกลุ่มนี้ก็มีนะฮะเลยกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่เรียกว่าย o l o นะฮะ you only live once คือแบบชีวิตฉันแบบเต็มที่ทุกเรื่องนะครับส่วนใหญ่จะหนักไปทางเต็มที่เรื่องปาร์ตี้ซะ,ะเยอะนะฮะอันนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งนะเราก็มีเพื่อนแบบนี้เพื่อนที่เป็นแบบเด็กกิจกรรมก็มีโออยู่ไหนเนี่ยโทรไปสมมติจะคุยกันเนี่ยโทรไปอยู่ไหนนี่ก็จะอยู่ดอยอยู่อะไรแบบนี้นะฮะแบบชีวิตนี้ฉันเกิดมาเพื่อช่วยคนอื่นดีนะครับชอบมากเลยนะฮะหรือบางคนเนี่ยเป็นคนแบบ ออติดดารามีไหมม,มีเพื่อนติดดาราไหมฮะโอ้โหมีทุกอย่างเลยนะฮะชีวิตนี้คือตามเกาะดาราต,ตามดาราเกาหลีอะไรก็ว่ากันไปนะฮะติดแฟนก็มีคือถ้าโทรหาไม่รับก็โทรไปหาแฟนเจอเจอแน่นอนอะไรแบบนี้เป็นต้นแฟนไปทํากิจกรรมอะไรก็ทํากิจกรรมอย่างนั้นนะครับแฟนไปเตะบอลก็ไปนั่งรอสนามบอลอะไรแบบนี้ก็มีนะครับดังนั้นถามว่าเจอหนี่ในชีวิตของแต่ละคนแต่ละวันเนี่ยสมมุติว่าคุณอยากขายพิซซ่าแล้วกันให้คนกลุ่มนี้ ถามว่าวิธีการมันจะเหมือนกันได้ไหมตอบคือไม่ได้ฮะไม่มีทางเหมือนกันได้เลยเพราะว่าสิ่งที่เขาทำแอปที่เขาเปิดป้ายที่เขาเห็นนะครับออของที่เขาใช้มันเป็นคนละเรื่องเลยนะฮะดังนั้นนี่แหละคือการอาเพอร์โซนามาใช้นะครับและความสนใจของแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปเยอะแม่ความสนใจของคนที่ที่บอกว่าตั้งใจได้บีแลวลองให้นะฮะก็คืออาจจะต้องประหยัดเวลาที่สุดเพราะเขาจะอ่านหนังสืออะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับ ส่วนคนที่เป็นแบบแก๊งโยโร่เนี่ยก็อาจาจะเป็นอีก,อกมุมมองหนึ่งนะครับนักกิจกรรมก็เป็นอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นูจะขายของให้คนเหล่านี้วิธีคิดแตกต่างกันมากนะครับนี่คือนี่คือการออกมามา,มา,ม,ามาใช้จริงๆเนี่ยเพอร์ซนามมาออกมาใช้งานคู่กับดีไซน์ทิงกิ้งดีมากเนะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงนะครับอ่าต่อไปนะครับได้ยินพี่พูดเรื่อง customer centric นะครับ เราอยากถามว่าจุดสมดุลของ customer centric ในงานธุรกิจการศึกษาจะเอาไงดีนะฮะคืออ๋อลืมบอกเดี๋ยวผมจะสรุปคำถามทุกอันนะครับไว้ข้างล่างนะฮะเพื่อให้ทุกท่านไม่งงแต่อาจจะเขียนเป็นสั้นๆน,นะครับแล้วเราเราทุกท่านเผื่อจะเอาไปใช้งานต่อได้นะครับ customer centric ในงานธุรกิจการศึกษาคือท่านไม่ได้ให้รายละเอียดมาว่าการศึกษาประเภทไหนคือธุรกิจการศึกษามีเยอะนะฮะแต่ผมต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ ที่แน่าจะเป็นอนาคตเลยของของธุรกิจการศึกษาก็คือการ customization ก็คือจริงๆมันเป็นอนาคตของหลายธุรกิจแต่การศึกษาเนี่ยโดยเฉพาะเลยคือเขาต้องการจะไปทําอะไรเขาอยากเรียนรู้อะไรหรือนายจ้างเขาอยากเขาเรียนรู้อะไรลูกค้าเขาอยากเขาเรียนรู้อะไรเนี่ยเราต้อง customize ตรงนให้เราเราเหมือนกับเป็นตัวกลางเป็นสะพานระหว่างระหว่างตัวผู้เรียนซึ่งอาจจะไม่ใช่นักเรียนต้องใช้คานี้เพราะธุรกิจการศึกษามันกว้างมากกับ การใช้งานของเขานะครับซึ่งอาจจะเป็นลูกค้านายจ้างอ,อ,อะไรก็แล้วแต่เยอะแยะเลยหรือตัวเขาเองก็ได้ดังนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยเราจะเห็นผมผมเชื่อว่าเราจะเห็นลักษณะของอาจจะพูดเป็นลักษณะของ formal education อย่างมหาวิทยาลัยเนี่ยเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่มีอย่างที่เคยพูดคืออาจจะไม่มีระบบคณะล้นะครับเราอาจจะเข้าไปถึงแล้วเนี่ย ใครอยากเรียนเราก็ดีไซน์หลักสูตรให้อะไรแบบนั้นเป็นต้นนะครับซึ่งในหลายมหาวิทยาลัยในต่างประเทศก็เริ่มมีการใช้วิธีการแบบนี้แล้วนะฮะส่วนพวกที่มันเป็นคอร์สเทรนนิ่งในบริษัทเนี่ยจากเดิมที่เราอาจจะส่งคนไปเทรนนิ่งเยอะๆนะ,ะแล้วก็เรียนเหมือนกันหมดเนี่ยผมเชื่อในอนาคตจะไม่มีางานละและปัจจุบันนี้ก็เริ่มไม่มีแล้วคือทุกคนไปเรียนสิ่งที่ตัวเขาและอาจจะทีมงานเห็นร่วมกันว่าอ๋อถ้าเกิดว่าคุณมีความสามารถตรงนี้เนี่ย มันจะช่วยเพิ่มศักยภาพของเราได้คุณวิรียานั้นนะฮะเพราะฉะนั้นอนาคตเนี่ย customer centric ของธุรกิจการศึกษาเนี่ยผมเชื่อว่าอยู่ที่ personalization นะครับอยู่ตรงนั้นละกันนะฮะโอเคอีกท่านนึงบอกว่าคุณรวิทย์เคยเล่าบอกว่าคนที่ประสบความสําเร็จมักมีสกิลในการสื่อสารที่ดีนะครับซึ่งเห็นด้วยมากๆเพราะในบริษัทปัจจุบันสังเกตว่าคนที่อยู่ในตําแหน่งสูงและเติบโตอย่างรวดเร็วจะเล่าเรื่องเก่งพรีเซนต์เก่งทางน้ําเสียงวิธีพูดนะครับพูดอะไรก็น่าฟังดูไม่น่าเบื่อนะครับ อยากทราบว่าเราจะฝึกสกิลนี้ได้ไหมนะครับพอจะแนะน,นําหนังสือเล่มไหนที่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ได้ไหมนะครับอ่าอีกคําถามหนึ่งไม่มาจากท่านเดียวกันแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับคำถามแรกนะครับบอกว่าอยากถ้าคุณรวิทไม่ทําบริษัทเครื่องสำอางอยากทําธุรกิจอะไรนะฮะแล้วก็อยากให้พูดถึงไอดอลของผมหน่อยว่าใครนะฮะเออ่ต้องเรียนอย่างนี้ครับบอกว่าสกิลถ้าพูดเป็นคำว่าสกิลผมเนี่ยฝึกได้อยู่แล้วนะฮะต้องใช้คำาฝึกได้แน่นอนนะครับแล้วสกิลการพรีเซนต์เนี่ยฝึกได้เลยนะฮะเพราะว่า ผมผมผมกล้าพูดเลยว่าคนที่พิเซนเก่งๆทุกวันนี้เริ่มมาจากไม่เก่งขนาดนี้ทั้งนั้นอาจจะเก่งมาโดยกําเนิดแต่ว่าไม่ได้เก่งขนาดที่คุณเห็นวันนี้นะฮะเขามีการฝึกฝนมาตลอดแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเก่งไม่เก่งโดยกําเนิดไม่ใช่ประเด็นมันอยู่ประเด็นที่ว่าเราเราใส่ใจในการฝึกเรื่องนี้หรือเปล่านะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฝึกได้เลยนะครับเหมือนกับการฝึกว่ายน้ําอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็มีคนสอนด้วย นะครับมีคนสอนด้วยนะฮะถ้ายังไม่อยากไปเรียนเป็นคอร์สซึ่งผมก็แนะนำว่าลองไปอ่านเองก่อนได้นยนะฮะผมแนะนำหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ Talk Like t ท d มีภาษาไทยด้วยนะครับหนังสือเล่มนี้ดีมากนะฮะประกอบกับการที่คุณไปดู t ท็ t ท l k นั่นแหละนะครับดูว่าคนที่พูดแล้วแบบโอ้โหแบบทำไมคนนี้พูดแล้วแบบทำเราเคลิมอยากจะพาเราออกไปเปลี่ยนตัวเองสัเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยเขามีวิธีการพูดอย่างไรลองสังเกตท่าทางของเขาผมให้ผมให้ข้อคิดวิน,นิดหนึ่งนะครับการพรีเซนต์เนี่ยนะฮะมันเกี่ยวข้องกับตัวภาษาทีี่่่เรราาพูดไปปนแคะมณ 7ถึงเท่านั้นเองที่เหลือเนี่ยเป็นเขาเรียกว่า non-verbal ัลค <c ười> คือสิ่งที่ไม่ใช่ไม่ใช่คำพูดของเรานะครับดังนั้นเนี่ยองประกอบต่างๆเนี่ยต้องศึกษา <c ười> ผมต้องตัวอย่างหนึ่งนะครับวิธีการใช้ที่ที่ง่ายที่สุดนะครับและโดยไม่ต้องไปทำอะไรที่ยุ่งยากคือคุณเอาโทรศัพท์มือถือของคุณมาถ่ายรูปตัวเองเวลาพูด <c ười> แล้วคุณจะแล้วคุณจะ,แ,ะแรกๆค,คุณจะงงว่าเออฉันพูดแล้วฉันทำท่าอย่างนี้เลยนะลองลองถ่ายไปเรื่อยๆนะครับแล้วลองมาดูตลอดแล้วเราจะเริ่มปรับปรุงจากตรงนั้นได้คร ผมมีความเชื่ออย่างยิ่งเลยว่าเรื่องนี้ทุกคนฝึกได้นะครับอาจจะฝึกยากฝึกง่ายมันคือมันมันแน่นอนแหละคนเราไม่ได้ฝึกอะไรง่ายเท่ากันแต่ว่ามันฝึกได้ทุกคนเรื่องนี้เป็นเรื่องนี้เป็นสกิลที่ที่ไม่ได้ยากจนเกินไปในการฝึกนะครับและมีไว้ดีมากทีนี้มันไม่ได้เกี่ยวเรื่องการพูดอย่างเดียวนะมันเกี่ยวกับการลำดับความคิดด้วยนะครับซึ่งเป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันวิธีการลำดับความคิดก็คือคนที่ลำดับความคิดเก่งเนี่ยเรื่องมันจะกระชับจบในในอ่าฟังแล้วจบนะครับแล้วก็แล้วก็ได้ทิศทางที่เเขาาต้้ออองงกกกรจะใหหฟััั็คืืมมนนบ คือเขาอยากจะพูด1นึ่สาเนี่ยเราได้แมสเซจมาครบนะอันนี้คือการลําดับความคิดซึ่งมันมันพูดเรื่องนี้ไว้ทั้งหมดเลยในหนังสือเรื่องทอร์ไกเลต์นะครับไปอ่านได้ดีมากหนังสือนี้ดีมากผมชอบมากนะฮะถ้าผมไม่ทำบริษัทเครื่องสำอางจะทาธุรกิจอะไรนี่เป็นกำลัทงที่2นะครับถ้าคุณวิทย์ไม่ทำบริษัทเครื่องสำอางอยากทำธุรกิจอะไรจริงๆต้องบอกว่าคงคงคงมีเยอะมากฮนะเพราะตอนนี้ก็อยากทําอะไรเยอะนะครับแต่ว่ายังไม่มีเวลาทาเท่านั้นเองไม่ใช่สิพูดว่าไม่มีเวลาไม่ถูกยังไม่ได้ อยากทำซะจนเริ่มออกไปทำใหม่ก,ก็ก็คงจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ education ้งครับถ้าเกิดให้ดาวตอนนี้เพราะว่าเพราะว่าเป็นคนชอบนะฮะธุรกิจพวกนี้อยู่แล้วนะครับพูดถึงไอดอลของของคุณอิุให้หน่อยนะครับต้องบอกว่าอาจจะฟังดูคลีเช่นิดหน่อยนะฮะแต่คนที่ผมเป็นไอดอลที่สุดเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่เนาะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสอนผมเรื่องของการทํางานเยอะนะครับต้องบอกว่าทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับเอา เอาเอาเอาที่ผมจําได้ละกันที่ที่แบบที่ที่พูดบ่อยๆเนี่ยฮะคุณแม่เคยบอกว่าอันนี้คงมีเหมือนกับนายของคุณแม่เนี่ยเล่าให้ฟังใหม่อีกทีหนึ่งซึ่งคุณแม่ก็ก็ใช้หลักการนี้ในการปกครองคนนะฮะคุณแม่บอกว่าคนเราเนี่ยต้องต้องเก่งให้ได้สามเรื่องเนี่ยคือต้องมีน้าน้ำน้ำใจน้ำน้ำคำและน้ำเงินนะใช่ป่ะน้ำเงินน้ำใจน้ำน้ำคำเออใช่นะฮะคือมี ต้องดูแลเรื่องเงินได้ด้วยต้องดูแลน้ำใจได้ด้วยต้องดูแลคำพูดได้ด้วยนะครับก็คือสามอันนี้ต้องต้องต้องทำให้ได้แล้วจะปกครองคนได้นะครับคุณพ่อผมเนี่ยเป็นคนที่พูดน้อยปัจจุบันนี้ก็ยังพูดน้อยอยู่นะครับคือถ้าเป็นคนพูดน้อยแต่ทางานเยอะนะครับก็คุณพ่อเนี่ยสอนเรื่องของความระมัดระวังคือผมเนี่ยจะเป็นคนที่แบบช่างฝันแล้วก็อยากทําอะไรก็แบบนึกออกไหมคือแบบอยากทำเอาสู้แบบแบบลุยอะไรเงี้ยนะฮะแต่คุณพ่อจะเป็นคนที่ ที่ระมัดระวังนะครับและเป็นคนที่ละเอียดมากๆที่สุดเวลาผมเนี่ยรู้สึกว่าเรื่องที่อยากจะทำเนี่ยมันมันมันสุมส่มเสี่ยคือเอาว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ผมรู้สึกผมประเมินความเสี่ยงไม่ได้นี่นะฮะผมจะไปหาคุณพ่อตลอดเพราะว่าคุณพ่อเป็นคนที่เก่งเรื่องเนี่ยมากๆนะครับผมแนะนํานะครับหาคนแบบนี้ไว้รอบตัวคุณจะเป็นคุณพ่อคุณแม่จะเป็นญาติพี่น้องก็ได้เนี่ย ที่คุณสามารถไปคุณรู้ว่าเรื่องนี้ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องนี้คุณไปคุยกับคนนี้แล้วคุณจะได้คําตอบเนี่ยหาไว้นะครับอีกคนหนึ่งคือผมพูดถึงท่านนี้บ่อยนะครับพี่ต่อธนนชัยสาหรับท่านที่ไม่ไม่คุณเคยชื่อพี่ต่อพี่ต่อธนนชัยเป็นผู้ร่วมกับภาพยนตร์ระดับหนึ่งของโลกติดต่อเจ็ดปีซ้อนนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในคนผู้ร่วมกับที่เก่งที่สุดของเมืองไทยภาพยนตร์โฆษณาลืมบอกภาพยนตร์โฆษณานะครับพี่ต่อเนี่ยผมเคยทํางานพี่ต่อก็หลายหลายชิ้นแล้วนะครับต้องบอกว่าพี่ต่อเป็นคนที่ ที่โชว์เขาเรียกว่าคําพูดที่ว่าถ้าเกิดคุณหลงไหลเนี่ยแล้วคุณจะทํามันได้ดีอะ่ะเนี่ยคือพี่ต่อเป็นคนทํางานแบบเห็นแล้วแบบโอ้โห,โหพี่พี่ทางานละเอียดไปไหนนะฮะคือพลังมันออกมาตลอดตอนพี่ต่อเนี่ยแต่ก่อนคือดูหนังโฆษณาเยอะมากๆนะครับแล้วก็แบบโอ้โหดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกเนี่ยคือเป็นคนที่ทางานเยอะคนอื่นสมมติคนอื่นทางานร้อยพี่ต่อทํางาน, 150, นร้อยห้าสิบก็ไม่แปลกที่ที่เขาจะเก่งขนาดนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ท่านนี้บอกว่า ซื้อแป้งสีดันมาใช้ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับผมท่านต่อไปครับผมอยากอยากถามว่าออคุณวิชัยแอปอะไรในมือถือเพื่อจัดการชีวิตให้ได้ง่ายขึ้นนะครับและแต่ละแอปช่วยเรื่องอะไรบ้างนะครับอโอเคแอปที่ใช้เยอะสุดคือคามนะครับเป็นแอปออทำ meditation นั่งสมาธินะครับ notability นะครับเป็นแอปที่ผมใช้เวลาผมโหลดพวกออคือ notability เนี่ยมันมีทั้งมันมีทั้งใน มันคล้ายๆแอปพวกไฟล์แชร์ริงแต่นี้มันเป็นเหมือนสำหรับเอาไว้โน้ตโดยเฉพาะนะฮะมันก็มีมีทั้งใน iPad มีทั้งในมือถือมีทั้งในคอมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะซิงค์ไฟล์กันหมดนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ผมจดโน้ตผมจดใน iPad นะฮะก็คือโหลดสมมติผมโหลดบทความมาจาก Harvard Business Review อย่างเงี้ยก็อ่านแล้วก็จดใน iPad แล้วก็เอ่อเขียนอะไรก็เขียนใน iPad นะครับเสร็จแล้วมันก็จะเอาไปอยู่ที่อื่นด้วยนะฮะผมก็จะใช้เนี่ยเยอะนะฮะก็ใช้ทั้งวันอะนะครับเพราะมันมันซิงค์ไฟล์กันหมดดดดสะะะวกีีนนนคครรัับบใช้งงาา่ย อีกอันนึงก็คือ Blink List นะครับ Blink List เป็นสรุปหนังสือนะฮะหนังสือ,อาภาษาอังกฤษที่ต้องต้องเรียกว่าไม่ไม่ใช่เฉพาะที่ดังทั้งหมดอ่ะเยอะมากเยอะมากๆ,ๆนะฮะที่อยู่ในบลิงเลสนะครับก็เขาจะมีคนสรุปมาให้ประมาณ10หน้านะครับอ่านสักห้านาทีสินาทีอะไรเงี้ยเพื่อที่เราอยากจะรู้ว่าเราอยากซื้อหนังสือเล่มนั้นหรือเปล่านะครับเป็นเป็นอันหนึ่งที่ดีนะครับเป็นตัวเลือกอันหนึ่งที่นอกจากอ่าน รีวิวใน a m a z อนแล้วนะครับ Slack เป็นอ e ีกแอปหนึ่งที่ผมเปิดทั้งวันเพราะว่าเป็นแอปพลิเคชันที่เราใช้ในการสื่อสารภายในองค์กรนะครับอารมณ์ลคล้ายๆลายแต่ดีกว่าในในแง่ของการสื่อสารภายในองค์กรนะแล้วก็อย่างที่เคยบอกไปหลายครั้งนะ้วเหตุผลที่ที่เราเลือกใช้ Slack เพราะว่าเราอยากจะแบ่งเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวของทุกคนให้ออกจากกันอย่างเด็ดขาดนะครับ Garmin นะฮะใช้วิ่งเราก็ดูว่าคนอื่นวิ่งไปได้เยอะแค่ไหนเราด้วยนะครับอันนี้ <laughs> ๋อ ไม่น่าเชื่อนะว่าเกมฟิเคชันที่เป็นคอมเพติชันเนี่ยมันช่วยเรื่องของการของของการแบบกระตุ้นให้คุณแบบอยากวิ่งอะเพราะว่าแบบเฮ้ยทำไมเพื่อนจะนเาเราละววะหรือนําไปแล้วอะไรเงี้ยนะก็จะวิ่งตามนะฮะแล้วคุณสามารถไปเล่นกับคนไม่รู้จักหรือรู้จักแบบเป็นแค่แบบคนรู้จักห่างาาๆอย่างเงี้ยได้ด้วยนะฮะก็จะเป็นแรงกระตุ้นอีกอันหนึ่งที่ดีทีเดียวนะครับ f a s t h a น i t นะฮะอันนี้ผมใช้เพราะว่าผมทาฟาสติ้งนะครับมันก็จะบอกเวลาที่คุณกินข้าวได้คุณกินไม่ได้แค่นั้นเองนะฮะจริง แล้วก็พกบรรดาแอปธนาคารทั้งหลายนะครับแอปจ่ายตังค์สตาร์บัคอะไรพวกนี้นะฮะก็จะใช้ค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นคำถามจากเพื่อนผมเองนะครับก็บอกว่าฝากคำถามไว้หน่อยนะครับอ่านหนังสือเรื่อง m i n d set อยู่แล้วก็อ่านไปครึ่งเล่มแล้วแต่เริ่มงงงไม่ค่อยแน่ใจนะบอกว่ารู้จักคนหนึ่งที่ท่าทางจะเป็น growth m i n d set เพราะเขาชอบเรียนรู้ตลอดเวลาแถมยังชอบสอนคนอื่นด้วยแต่ในทางตรงกันข้ามเรามักได้ยินเขาบ่นว่าคนของเขาคือลูกน้องเนี่ยไม่ค่อยไม่เรียนรู้ไม่พัฒนาไม่เติบโต แบบนี้จริงๆเราถือเป็นฟิกซ์สกรอสไมน์เซตกันแน่นะครับแล้วเราจะทํายังไงให้เขาเปิดใจกับคนของเขาหรือยอมรับได้ว่าคนของเขาพัฒนาได้เพียงต้องใช้วิธีถูกต้องและเวลาที่เหมาะสมเ,เพิ่มเติมอีกข้อคือเราจะปรับเปลี่ยนคนที่มีฟิกซ์ไมน์เซตเป็นกรอสไมน์เซตได้ยังไงนะครับผมต้องคืออันนี้เนื่องจากเป็นเพื่อนผมถามมาผมตอบไปแล้วนะฮะแต่ว่าคิดว่าคําถามนี้ดูแล้วมีประโยชน์เลยอยากมาแชร์ให้ทุกท่านฟังด้วยนะครับคือต้องบอกว่า ผมเชื่อว่าคนเรามีทั้ง growth และ fix e d mindset อยู่ในตัวคนคนเดียวกันมันขึ้นอยู่กับว่าลักษณะอะไรจะเด็ดกว่ากันนะฮะแต่ว่าอันหนึ่งที่ที่คนที่ growth mindset เยอะๆมีแน่นอนคืออาจจะมีทั้ง fix e d ทั้ง growth บวกกันแต่แต่คนที่มัน growth mindset มีแน่ๆคือว่าเขายินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นครับในกรณีนี้เนี่ยอาจจะต้องไปบอกตรงๆเลยว่าหรือเล่าให้ฟังก็ได้อาจจะไม่ต้องบอกตรงก็ได้ว่าเออเฮ้ยจริงๆคนอื่นเนี่ยมันมัน คือคนอื่นเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการพัฒนาตัวเองเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องใช้คอนเท็กซ์ที่ถูกต้องนะครับผมเองก็ได้รับการพูดเรื่องนี้มาเหมือนกันตอนนั้นผมอาจจะมีความมีความเชื่อผิดๆอยู่ก็ได้แต่ตอนนี้ผมเห็นชัดเลยว่าเฮ้ยคนอื่นเนี่ยเขามีความสามารถในการพัฒนาตัวเองได้จร,จริงๆอาจจะดีกว่าเราอีกนะฮะเพราะฉะนั้นทุกคนที่เรารู้สึกว่าเขาไม่เก่งเนี่ยอย่าเพิ่งไปบอกเขาไม่เก่งอาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่รู้ต่างหากเรื่องที่เขาต้องรู้นะฮะหน้าที่ของเราไม่ใช่ไปวิพากษารณ์เขาแต่ไปสอนเขา ให้เขาทํางานได้ดีขึ้นนี่คือเหตุผลว่าทําไมทําไมทําไมเวลาเ,เรารู้สึกว่าลูกน้องเราทำงานไม่ได้ไม่ควรไปทําแทนแต่ควรจะสอนนะเพราะบางทีมันไม่ใช่เขาทําไม่ได้ครับเขายังไม่รู้ว่าทไงตนะ่างหากแล้วเราก็เคยไม่รู้เหมือนกันเพียงแต่วันนี้เรารู้แล้วเราแต่ในชีวิตเนี้ยเรามีเรื่องที่เราไม่รู้อีกเยอะมากนี่นะวันก่อนผมไปคุยกับคุณต้องกมีวุฒิที่ที่เฮดทีน10 10 10x 10อยู่ที่เอซบีเนี่ยคุณต้องบอกว่า ในโลกนี้สิ่งที่ใหญ่สุดคืออันโนนอันโนนคือสิ่งที่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้นะ,ะอันนี้ใหญ่มากซึ่งซึ่งมันมันทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะรู้อะไรก็ตามอ่ะมันเป็นพอร์ชั่นที่เล็กมากๆของความรู้บนโลกนี้นะครับอ่ะน่าจะต่อ,อถามไปบบมาหนึ่งนะฮะ อีกท่านบอกว่าขอฝากคาถามนะฮะเนื่องจากส่วนตัวล้วอยู่ในอุตสาหกรรมที่ทํางานวิจัยตลาดกับผู้บริธโภคและพยายามคุยกับเพื่อนๆที่อยู่บริษัทวิจัยหลายคนนะครับว่ามีโอกาสไหมที่บริษัทวิจัยหรือบริษัทที่ทํางานวิจัยการตลาดอย่างพวกเราจะถูก disrupt นะฮะซึ่งส่วนใหญ่บอกว่าน่าจะนําเทคโนโลยีมาใช้งานมากขึ้นแต่น่าจะยังดําเนินกิจการอยู่ได้นะครับแต่หลังจากฟังเรื่องเกี่ยวกับ AI บ่อยๆเริ่มไม่แน่ใจนะฮะอยากทราบความเห็นคุณรวิดด้วย และขอถามมีคำถามหนึ่งว่ารูปแบบการรับฟังเสียงลูกค้าหรือการทำวิจัยการตลาดในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับต้องบอกว่างี้ครับผมคิดว่าผมคิดว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้นี่มาแน่นอนนะครับและมาเยอะด้วยนะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ทำงานในอาชีพนี้จะหายไปเพราะมันมีอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากครับคือ Data <S <s จะเยอะแค่ไหนก็ตามเนี่ยถ้าไม่รู้จากวิธีการเอาไปใช้หรือใช้มันไม่ถูกมันก็ไม่มีประโยชน์ครับมันก็เป็นแค่ Data จจำนวนมากเท่านั้นเองนะฮะดังนั้นเนี่ย ความครีเอทีฟของการเอา Data ไปใช้จึงสำคัญมากๆและนี่แหละครับคือผมคิดว่าเป็นโฟกัสใหม่ของอาชีพนี้ต้องใช้คำนี้แล้วกันคือมันอาจจะต้องรีรีทิงกิ้งสกิลของเรานิดนึงแต่ว่ามันมีทางไปอยู่แล้วนะฮะมีทางไมแล้วมันเป็นคำถามที่คล้ายกับว่าในอนาคตเนี่ยรูปแบบของเอเจนซี่โฆษณาจะเป็นยังไงมันก็ต้องเปลี่ยนไปแต่ก็ทุกคนก็ยังรู้สึกว่ามันมีทางไปแน่นอนผมก็เชื่อยอย่างนั้นว่าเอเจนซี่โฆษณาก็จะอยู่กับเราไปเรื่อยแบบนี้แหละแต่ว่า จะไปท่าไหนเท่าน,นั้นเองคือมันอาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานนะฮะโดยการเอา data เข้ามา i น c o r r o r a เ e เยอะขึ้นซึ่งผมคิดว่ารูปแบบการฟังเสียงลูกค้าที่เราใช้วิธีการไปถามในวันนี้มันอาจจะเปลี่ยนไปฮะมันอาจจะเป็นการดีไซน์วิธีการตัก data มาจากทั้งข้างในข้างนอกองค์กรนะฮะปัญหาหนึ่งของ data คือเรามี data เยอะมากจนไม่รู้จะใช้อะไรคำว่าเยอะมากเนี่ยมันไม่ได้มาจากทีเดียวด้วยนะมามาจากในองค์กรเราเองเป็น Data เก่า มาจากลูกค้านะครับมาจากคู่แข่งมาจากคู่มันเยอะไปหมดนะฮะคนที่จะสามารถตัดสินใจได้ว่าจะเอาเรื่องนี้มาเพราะมันสําคัญกว่าเรื่องนี้เนี่ยก็คืออาชีพของของคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่แหละครับเรื่องวิจัยตลาดเรื่องการตลาดเรื่องโฆษณานะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับผมเชื่อว่ายังมีงานทากันเอีกนานนะฮะอ,อ,อีกท่านหนึ่งบอกว่าอยากให้พูดเรื่องความอิจฉาและการเปรียบเทียบกับผู้อื่นหน่อยนะครับทำยังไงถึงจะ เรียกความมั่นใจตัวเองขึ้นมานิดหนึ่งจริงๆมีสี่คนเลยนะถามเรื่องนี้มาต้องบอกว่าการเปรียบเทียบคนอื่นเนี่ยมีมีข้อม,มีมีเรื่องที่ดีก็ค่อนข้างจะเรียกว่าเป็นกรณีเดียวก็คือทําให้เรารู้สึกอยากจะทํางานอะไรที่เก่งขึ้นนะครับถ้าเกิดรู้สึกเปรียบเทียบแล้วรู้สึกดาวนเนี่ยอย่าอย่าเปรียบเทียบดีกว่านะครับเพราะมันจะรู้สึกว่ามัน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 ยิ่งทําให้เราทําสิ่งที่จะทําก็ไม่ได้นะฮะ สภาพจิตก็แย่นะครับผมจะขออนุญ,ญาตไปตอบเรื่องนี้ยาวๆในอีกตอนหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะมันยาวมากนะฮะแต่ว่าเอาว่าเอาเป็นว่าไม่มีประโยชน์ในการเปรียบเทียบกับคนอื่นนอกจากเราจะเอาเขาเป็นเบนช์มาร์กเท่าน,นั้นเองนะครับอีกท่านนึงบอกว่าอยากให้ออกความคิดเห็นหนิดนึงนะครับว่าตอนนี้อายุท่านที่ถามมาอายุ40ปลายแล้วฮะทำงานกับบริษัทบริษัทหนึ่งซึ่งก็เรียกว่าอยู่ตั้งแต่รุ่นก่อตั้งนะครับปัจจุบันนี้มีความรู้สึกว่าบริษัทงานน้อยลงและตัวเองก็มีเงินเดือนที่สูงขึ้นเกรงงงงะถูกบห้ออนนะร,รสึึคคคววามม่ัััขตเ อยากถามความคิดเห็นของผมที่มองเรื่องนี้หน่อยนะฮะขอตอบสั้นๆก่อนหนเหมอเือนกันเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากพูดมากนะครับมันเป็นเรื่องของงานวิจัยหลายชิ้นที่เกี่ยวข้องกับอายุของคนนะครับคือต้องบอกว่าอย่างงี้ฮะผมผมผมตอบสั้นๆนิดนึ้งก่อนเลยเขาบอกว่าคนที่เรียกว่าเป็นประสบความสำเร็จในอาชีพการงานเนี่ยอายุกระจายมากคือมีตั้งแต่เด็กไปจนถึง 6- 70ก็มีนะครับ แต่ว่ามันมีมันมีหลักทางสถิติและวิธีคิดอยู่เหมือนกันนะฮะซึ่งตอนนี้ผมกำลังรวบรวมข้อมูลอยู่นะฮะอีกนิดนึือเชื่อว่าสัปดาห์หน้าอาจจะจะได้มีโอกาสพูดถ้า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 ทำได้จบก็อาจจะเขียนบทความด้วยเพราะเรื่องนี้สนใจมากมันมีงานวิจัยหลายชิ้นที่พูดเรื่องกกับเกี่ยวกับอายุนะครับถ้าอยากอ่านเลยตอนนี้นะครับให้ไปอ่านอันหนึ่งก่อนนะฮะผมคิดว่าอันเนี้ย ไม่ได้ไม่ได้อ่านเพราะว่ารู้สึกว่าจะจะต้องเป็นกรนังใจให้ท่านแต่ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงครับงานงานชิ้นนี้อยู่ใน Harvard b u s i n e s s Review Search ชคำนี้นะครับ Research Career Hot Streaks can happen at any age นะก็ลองไปลองไปเซิร์ชดูนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้อีกทีหนึ่งนะครับอ,อีกคำถามหนึ่งโอ้โหนี่เวลาล่วงเลือไปเยอะมากต้องเร็วแล้วนะฮะอีกคำถามหนึ่งคือตอนนี้ฝั่งเรื่องดีไซน์ thinking แล้วนะครับรู้สึกรู้สึก อยากปรึกษาเรื่องชีวิตนะฮะคือตอนนี้เรียนอ่ะเรียนอยู่คณะหนึง่งไม่ชอบรู้สึกว่าชอบจริงนิดเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้รู้ด้วยชอบอะไรอยากทําอะไรแต่ว่าเนื่องจากว่าคณะที่เรียนเนี่ยมันเป็นวิชาชีพมากๆนะครับทำไงดีรู้สึกเครียดทุกครั้งที่สอบนะฮะเรารู้สึกเสียเวลานะครับทำไงดีเพราะว่าต้องเรียนอีกอาจจะต้องเรียนอีกแล้วก็อมัน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 รู้สึกขัดกับสิ่งที่ตัวเองอยากทำาะผมตอบอย่างนี้ฮะลองเอาสิ่งที่เราอยากทำกับสิ่งที่เราเรียนเนี่ยมันมาเมิร์กกันได คือผมขอ,อยกตัวอย่างเคสนี้นะมันเป็นเอ็กตรีมเคสสุดๆเลยนะครับแต่ผมชอบมากนะฮะโรเบิเร์ตแลงนะฮะผมเคยพูดในพอดแคสต์เคยเขียนเป็นบทความนะอยู่ในหนังสือด้วยผมชอบคนนี้มากโรเบิร์ตแลงเนี่ยเป็นนักฟิสิกส์นะครับนักฟิสิกส์ที่เก่งมากๆในขณะเดียวกันเขามีความชอบแบบหลงไหล,ลนะในโอริกามิโอริกามินะฮะซึ่งดูเล่นไปด้ยวยกันไม่ได้ซึ่งมันก็ไปด้ยวยกันไม่ได้จริงๆแหละคือเขาก็พับออริกามิเป็นงานอนดิเรกไปแล้วเขาก็ทํางานเป็นนักฟิสิกส์ไปนะครับ อยู่ในแ a บมีแพทเทนอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับทำเลเซอร์ทำอะไรเยอะมากอยู่มาวันนึงเขาตัดสินใจว่าเขาจะ2อสองอย่างนี้มารวมกันนะฮะเขาใครเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอะไรรู้ไหมด้านของการพับอะไรที่ยากๆทั้งหลายบนโลกใบนี้คุณจะงงว่ามันมีอาชีพนี้ไหมแอะ์ยกตัวอย่างแอร์แบนะ็กฮะแอร์แบ็กเนี่ยอยู่ดีสมมุติคุณอยากจะใส่ม,มันเข้าไปในประตูรถรุ่นใหม่อย่างเงี้ยเฮ้ยมันไม่ได้ยัดเข้าไปได้เลยถูกไหมไม่สามารถม้วนๆแล้วใส่เข้าไปได้มันต้องมีคนคิดก่อน นะครับนาซาอันนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะนาซาจะส่งจานร,รับสัญญาณดาวเทียมออกไปรับสัญญาณอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่ดญญาวเทียมรับสัญญาณเรดาร์สักอย่างออกไปข้างนอกน,อกนี่นะ,ะเป็นจานใหญ,ใหญ่ใหญ่ท่าสนามฟุตบอลสองสนามส่งยิงขึ้นไปตรงๆกันไม่ได้ถูกไหมมันแรงต้านเยอะก็รเบิร์ตแรงนี่แหละมาช่วยพับให้ใส่เข้าในจรวดได้อะไรแบบนี้เป็นต้นคือฟังแล้วมันแบบโหเจง๋ง่ะลองคิดดูนะครับว่าสิ่งที่คุณชอบซึ่งคุณไม่ได้บอกมาในนี้ว่าคืออะไรเนี่ยนะฮะสามารถเอาไปทําอะไรแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับอ่าโอ เวลาเวลาล่วงเลยไปเยองจริงนะครับอ่ะผมขอสรุปคําถามสั้นๆน,นะครับเดี๋ยวอาจจะขออนุญาตไปเขียนเพิ่มให้ในสัปดาห์หน้านะครับมีท่านถามมาว่าเราจะเชื่อมโยงการวัดผลของ m i n d f u l n e s s ในองค์งกรได้ยังไงคือเป็นเป็น HRD นะครับเราอยากจะผลักดันเรื่องนี้เรื่อง m i n d f u l n e s s เข้าไปแล้วผู้ใหญ่ก็จะถามว่าแบบจะวัดผลยังไงอะไรเงี้ยนะฮะขอแนะนําให้ไปอ่านบทความอันนึงเพราะบทความ,น,น,วามน,นี้มีบททดสอบด้วยผมชอบมากนะครับเป็นอันที่ผมมาใช้ตอนนี้เขียนเหมือนกันเรื่องนี้นะครับในการวัดผลเรื่อง m i n d f u l n e s s นะครับ กับตัวเองใช้คำน,นี้แล้วกันนะฮะบทความนี้อยู่ใน Harvard Business Review นะครับชื่อนะครับ How Mindful Are You ทวนอีกครั้งนะครับ How Mindful Are You นะครับก็ลองไปเชิชดูนะฮะเป็นของเดือนมีนาปี2017นะฮะอ่ะคำถามคงจะตอบได้ประมาณนี้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเพราะนี้ก็30 36-37นาทีเข้าไปแล้วนะครับก็ที่เหลือผมขออนุญ,ญาตต้องขออพังจริงๆที่ตอบไม่หมดนะฮะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตยกไปสัปดาห์หน้านะครับผมกอปปี้ไว้ของสัปดาห์หน้าแล้วนะครับมีคําถามอันหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงมากนะครับคืออยากให้ผมเล่าเรื่อง Imposter Syndrome, Syndrome นะฮะซึ่งเดี๋ยวจะไปทำให้อันใหม่อย่างที่บอกผมหาข้อมูลแล้วแบบโอ้โหไปเจออะไสนุกสนุกเยอะมากนะครับก็ เดี๋ยวจะทำให้เหมือนกันวันนี้ก็มีคําถามนี้เข้ามาเยอะนะครับประมาณ3อันได้นะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตาม Mission to m o o o Podcast แล้วก็คําถามยังส่งมาได้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวจริงเนี่ยผมอาจจะเพิ่มการตอบคาถามเป็น2ตอนหรืออะไรเงี้ยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ